จับตาบาทไทยแข็งที่สุดในรอบ10ปีเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ GDP ติดลบมากสุดในอาเซียนเดี๋ยวกรีจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property Live นะครับที่มาพูดคุยกันเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันครับในวันนี้จะพูดถึงค่าเงินบาทไทยที่กำลังแข็งแกร่งในชีวิตขณะนี้ครับตอนนี้ค่าเงินบาทไทยอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับและเคยต่ำที่สุดก็คือหลุดไป29บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งหลายคนถ้าใครยังจำได้นะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องของค่าเงินบาทไทยที่แข็งในช่วงปลายปีเหมือนกันครับแล้วก็มีทางแบงก์ชาติเนี่ยเข้ามาช่วยดึงนะครับไม่ให้มันแข็งไปมากกว่านั้นนะครับซึ่งการที่เงินบาทแข็งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสำหรับประเทศไทยนะครับเนื่องจากประเทศไทยเราเป็นประเทศการส่งออกนะครับส่งออกบวกกับการท่องเที่ยวด้วยนั้นถ้าเงินบาทไทยแข็งนั่นก็หมายถึงว่าสินค้าไทยที่ออกไปข้างนอกเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากขึ้นครับบวกกับท่องเที่ยวไทยก็อาจจะดูแพงขึ้นไปมากขึ้นด้วยครับแต่นั้นในทางแบงก์ชาติเนี่ยก็มีมาตรการในการเพิ่มดีกรีในการพยุงค่าเงินนะครับเพื่อให้มันหลุดไปมากกว่านี้นะครับพอถ้าหลุดไป27 26 25เนี่ยตายนะครับตายเกลี้ยงเลยนะครับซึ่งอัตราของอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับตอนปี40นะเปลี่ยนแต่เพียงแต่ว่ามันกลับด้านกันนะครับปี40เนี่ยพยุงไม่ให้มันอ่อนถูกไหมแต่ปี63เนี่ยนะครับพยุงไม่ให้มันแข็งครับหากพูดถึงว่าทำไมค่าเงินบาทถึงเข้มแข็งขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะหมายความว่ามีคนต้องการเงินบาทมากขึ้นนะครับเงินดอลลาร์เข้ามาซื้อเดินเงินบาทไปมากขึ้นเนี่ยทำให้เงินบาทเราก็มีดีมานด์เนาะความต้องการสูงก็เลยทำให้ราคามันสูงขึ้นนั่นเองครับการเข้ามาเนี่ยก็มีหลายเหตุผลนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมาจากว่าเศรษฐกิจประเทศนั้นมันดีคนก็อยากจะไปลงทุนถูกไหมก็เลยเอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศนั้นทำให้ค่าเงินเขาแข็งครับแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือค่าเงินบาทไทยเนี่ยแข็งเป็นอันดับ2ของเอเชียนะครับในช่วงนี้นะและก็ทะลุ 30.87 ถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่านะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ GDP ติดลบจากโควิดมากที่สุดในเอเชียครับเอาจริงเนี่ยเมื่อคุณฟังเนี่ยคุณรู้สึกมันเริ่มสวนทางนิดหนึ่งไหมเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยนะคนก็จะเข้ามาลงทุนถูกไหมเอาเม็ดเงินเข้ามาซื้อนู่นซื้อนี่ในประเทศไทยนะครับแต่ถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงโควิดก็ได้ครับก็จากการท่องเที่ยวถูกไหมครับส่งออกถูกไหมฮะก็ประเทศไทยก็พึ่งพาส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นรายได้หลักของประเทศเนาะดังนั้นพอมันกระทบเนี่ย GDP ก็ติดลบไปมากสุดในเอเชียอาเซียนเนี่ยนะครับแต่ค่าเงินบาทไทยกับแข็งที่สุดอันดับ2ครับและหรือว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของสังคมคนแก่นะครับแล้วก็บริษัทต่างๆในประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเติบโตได้สูงเหมือนพวก Facebook พวกอะไรพวกนี้นะครับประกอบกับการท่องเที่ยวเองหรือส่งออกเองก็รับผลกระทบหนักๆด้วยเนี่ยจากโควิดเนี่ยถ้ามองในระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบทิศทางที่ดูสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ทำไมชาวต่างชาติเนี่ยถึงเข้ามาลงทุนล่ะถึงเข้ามาซื้อทำให้ค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นล่ะครับหากพูดถึงภาพมากขึ้นนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการอ่อนตัวลงไปด้วยนะครับอาจจะมาจากว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดวิกฤตโควิดใช่ไหมครับทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมากนะครับอาจจะมาจากว่าเงินดอลลาร์เป็นเงินที่เป็นสกุลที่มีความเข้มแข็งแล้วกันเนาะคนอาจจะทิ้งเงินส่วนตัวเช่นเงินของเม็กซิโกอะไรเงี้ยก็มาถือเงินดอลลาร์แทนทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยเข้มแข็งไปนะครับแต่พอหลังจากช่วงนี้เนี่ยมีวัคซีนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็การเลือกตั้งก็ดูจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนายโจไบเดนก็เข้ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ดอลลาร์เนี่ยเฮ้ยดูมีเสถียรภาพมากขึ้นก็เลยถ่ายดอลลาร์ออกไปประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อจะเป็นการลงทุนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นประเทศเอเชียของเรานี่แหละที่รับเงินไหลเข้าสูงสุดในโลกเลยนะครับพอเงินไหลเข้าเอเชียเนี่ยครับในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินในเอเชียถูกไหมแต่ประเด็นคือเงินไทยเนี่ยแข็งค่าเป็นอันดับ2ของเอเชียครับมันก็กำลังจะบอกว่าเอ้าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยไทยเองก็เป็นแหล่งนึงนะที่เงินดอลลาร์หรือฟันฟลอร์พวกนี้ไหลเข้ามานะครับซึ่งเราไปดูในตัวว่าเขาเข้ามาที่ไหนกันเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นตัวระยะสั้นนะครับหรือว่าตัวพันธบัตรระยะสั้นนั่นเองนะครับหากมองอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเราพูดถึงเทรนด์ของประเทศไทยเนี่ยคือปัญหาการเมืองปัญหาเทคโนโลยีไม่มีปัญหานู่นนี่นั่นสังคมคนแก่เนี่ยระยะยาวอาจจะยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นว่าจะมีโอกาสนะครับแต่ถ้ามองในมุมของชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเหมือนจะมาพักเงินในระยะสั้นแล้วกันเนาะเพราะว่าซื้อแต่ตัวสั้นๆถูกไหมฮะถ้าจะให้ตีความเนี่ยอาจจะหมายความว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้เชื่อมั่นในการเติบโตระยะยาวหรอกแต่อาจจะเชื่อมั่นในเสถียรภาพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศญี่ปุ่นเองก็ตามจำบริบทได้ไหมครับหรือใครก็ตามที่เอาเงินไปซื้อเงินเยนหรือเงินยูโรเองก็ตามนี้นะครับเพราะเขามองว่าตอนนี้เนี่ยจริงอยู่ครับยูโรเดี๋ยวยูโรโซนก็คอนแทนถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งเยนเองของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เศรษฐกิจญี่ปุ่นมันไม่ดีนะครับมันฝืดเคืองมานานแล้วแล้วก็เติบโตได้ค่อนข้างยากนะครับแต่คนเนี่ยยังเชื่อมั่นในเสถียรภาพของเงินญี่ปุ่นอยู่เพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อ่ะมันมีเสถียรภาพมากกว่ามันนิ่งแล้วกันไม่บอกมันโตมันนิ่งมากกว่านะครับซึ่งไทยเองเนี่ย
อาจจะมองในมุมนั้นได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครจำได้เนี่ยหากพูดถึงระบบการเงินของไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งเนาะแล้วก็แบบการธนาคารเนี่ยก็ดีเยี่ยมมีระบบสำรองเงินที่สุดยอดนะครับดังนั้นค่าเงินบาทไทยเนี่ยเฮ้ยอาจจะดูดีกว่ารอบข้างก็ได้ครับซึ่งหากไปดูเรื่องของดุลการค้าขายเนี่ยไทยเองก็ได้ดูมาตลอดนะครับแล้วก็มีค่าเงินบาทไทยที่ค่อนข้างโอเคเสถียรภาพสูงแล้วก็เงินเฟ้อเองก็ต่ำอีกด้วยครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าเอ้ยคนเราเนี่ยหลายคนก็เริ่มที่จะมาสนใจเงินไทยแล้วกันเพราะว่าเงินเฟ้อมันต่ำเมื่อเทียบกับเงินรอบๆบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าระวังเนาะเพราะว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาในไทยเยอะทำให้แบงก์ชาติเนี่ยต้องเข้าดูแลทันทีนะครับดึงเงินบาทไม่ให้มันแข็งมากไปมากกว่านี้นะครับแต่การที่แบงก์ชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเนาะก็มีโอกาสโดนแซงชันโดนเพ่งเล็งจากทั้งพี่ใหญ่ของเรานะสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกอย่างเป็นเสรีถูกไหมคุณอย่าไปแทรกแซงทางการเงินสิเหมือนเวียดนามยังโดนเลยถูกไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วถ้าไม่แทรกแซงเนี่ยระบบเศรษฐกิจไทยมันจะพังได้เลยครับก็ต้องมาดูว่าเอ้าแทรกแซงไปพี่ใหญ่เขาจะว่าอย่างไรหรือว่าบิดเบือนค่าเงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูต่อไปได้กันนะฮะซึ่งหลายคนก็มีคำถามนะครับว่าเฮ้ยถ้าเงินบาทไทยแข็งเนี่ยการส่งออกมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มีหุ้นตัวหนึ่งที่รุนแรงมากนั่นคือเดลต้านะครับก็คือขึ้นมา10เด้งเนี่ยนะครับทั้งที่เรามองว่าเอ้าทำไมล่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหุ้นมันถึงเติบโตขนาดนี้นะฮะจริงหุ้นได้เป็นหุ้นส่งออกนะครับหุ้นส่งออกพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งตอนนี้ทำกำไรที่สูงนะครับจากการมาของอุตสาหกรรม EV รถไฟฟ้านั่นเองเนาะหุ้นนี่เด้ง10เด้งเลยครับเทสลาเมืองไทยก็ว่าได้นะครับจะเห็นว่าเฮ้ยถ้ามันมีสินค้าที่ดีจริงๆเนี่ยหรือว่าตอบโจทย์โลกอนาคตจริงๆเนี่ยต่อให้ค่าเงินบาทไทยแข็งเท่าไหร่มันก็ยังโตได้นะแต่นี่ผมไม่รู้มันโตจริงหรือว่ามันโตอะไรนะมันแรงเกินไปนะครับแต่เห็นภาพว่าเฮ้ยถ้ามันยังต้องการจริงๆอ่ะของมันดีจริงๆอ่ะมันก็ยังโอเคนะถึงแม้ว่าค่าเงินจะแข็งก็ตามนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยให้ดูของเรื่องของนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนก็มองว่าถ้ามันเงินบาทไทยแข็งการท่องเที่ยวมันก็จะแย่ลงนะครับแต่จากตัวเลขเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี58 59 60 61เนี่ยนะครับ62เนี่ยนะครับคือตัวเลขไทยมันก็สูงขึ้นทุกปีนะครับทั้งที่ค่าเงินบาทไทยมันก็ดูที่ทางใจเริ่มแข็งด้วยนะดังนั้นอาจจะมองว่าถ้าสินค้าไทยหรือการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันดีมันเจ๋งมากๆเนี่ยชาวต่างชาติก็คงมันหาตัวแทนไม่ได้อะคุณลองนึกภาพดิคุณจะไปไทยอ่ะแพงกว่าขึ้นมาสัก 5% อย่างเงี้ยแต่คุณจะหาที่ไหนที่มันเทียบเท่าประเทศไทยหรือว่าเหมือนประเทศไทยประสบการณ์แบบประเทศไทยอ่ะหมายว่าถ้าคนตั้งใจจะมาแล้วเนี่ยเขาก็มาอยู่ดีพอเห็นภาพไหมครับดังนั้นถ้าเรามองในมุมของธุรกิจเนี่ยถ้าเรามีสินค้าที่แบบเป็นสินค้าที่คนขาดไม่ได้อยู่แล้วที่จำเป็นที่แบบว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากๆเนี่ยถึงแม้จะแพงกว่านิดหน่อยเนี่ยให้คนก็ยอมจ่ายนะเหมือนที่เดลต้านะครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยก็เหมือนกันถ้ามองไปโอกาสมันก็มองไปโอกาสได้เหมือนกันนะครับเพราะเงินบาทไทยแข็งเนี่ยเราก็สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ค่อนข้างถูกลงด้วยเนาะแล้วก็แบบว่าอาจจะเอาสินค้าเรื่องของเทคโนโลยีนี่นะครับหรือว่านวัตกรรมต่างๆเข้าประเทศไทยก็ไปไม่ได้เครื่องจงเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่เป็นทั้งวิกฤตแล้วก็โอกาสของใครหลายคนเนี่ยยังไงก็ลองพิจารณาว่าจะไปใช้ยังไงกันด้วยนะครับก็สรุปคลิปนี้นะครับเอาจริงเนี่ยค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับประเทศพัฒนาแล้วเนาะที่มีการบริโภคภายในเยอะนำเข้าเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกนะครับแล้วก็เน้นการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะไม่ลงตัวกับประเทศอย่างพวกเราเท่าไหร่นะดังนั้นข้างไทยแข็งเนี่ยทางแบงก์ชาติเองก็ต้องทำการแทรกแซงนะครับเพื่อให้มันแข็งตัวนี้เพื่อไม่ให้ส่งออกไทยต้องกระทบเจ็บหนักนะครับประกอบกับช่วงนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเองก็มีการเลือกตั้งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะเงินก็เริ่มที่จะไหลออกอ่อนตัวลงนะครับไปทางฝั่งเอเชียมากขึ้นและไทยเองก็เป็นประเทศที่ข้างไทยแข็งนี่เป็นอันดับ2ของเอเชียเลยครับแต่หากมองจริงๆเนี่ยมันมาเป็นระยะสั้นเนาะอาจจะมาในมุมของการพักเงินซะมากกว่าทางนักลงทุนอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวแต่จะมาพักเงินเพราะว่าเสถียรภาพทางการเงินของไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งอันดับต้นๆของโลกใบนี้เลยนะครับคือเศรษฐกิจไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าการเงินเนี่ยระบบการเงินเนี่ยเข้มแข็งมากๆนั้นการพักเงินมีเสถียรภาพของค่าเงินเนี่ยเฮ้ยเงินเฟ้อก็น้อยเนี่ยนะครับมันโอเคในการที่จะวางเงินไว้ช่วงนี้ก่อนแต่ถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอาจจะย้ายเงินออกไปครับแต่สุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยนะครับข้างๆมาไทยแข็งแต่ถ้าไทยเองมีความสามารถในการสร้างสินค้าแล้วบริการที่แบบยอดเยี่ยมที่แบบคนทดแทนไม่ได้เฮ้ยมันอาจจะเป็นโอกาสของประเทศไทยเหมือนกันนะอันนี้มองสองมุมนะครับมองสองมุมนะยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ไอคิดด้วยนะครับแล้วคุณเห็นว่ายังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับแล้วก็ยังแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักนะถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ you in the summer